เรามีระบบเศรษฐกิจรูปแบบใดมีระบบเศรษฐกิจรูปแบบใดเป็นแบบใดคะเป็นแบบนะคะในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นแบบผสมนะคะผสมนั้นเน้นไปทางทุนนิยมนะคะโดยเปิดโอกาสให้เอกชนนั้นมีการแข่งขันกันในท้องตลาดโดยทั่วไปได้มีกลไกราคาโดยเฉพาะในเรื่องของกำไรเป็นตัวจูงใจนะคะมุ่งผลิตสินค้าและบริการต่างๆเกิดขึ้นนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นนะคะเน้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะคะเน้นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแต่เดิมนะคะถ้าเป็นรูปแบบการผลิตแบบเก่าเราจะใช้แรงงานจากคนใช่ไหมคะเป็นแรงงานที่สำคัญแต่ในสมัยใหม่เนี่ยจะมีการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ครั้งละมากๆมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบมาช่วยในการควบคุมการผลิตนะคะตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เน้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะคะนอกจากเน้นในเรื่องของการผลิตที่เป็นแบบใหม่การติดต่อสื่อสารก็ยังเป็นแบบใหม่ด้วยถ้าเป็นแบบเก่าสมัยก่อนนี้ถ้าเราอยากจะซื้อสินอยากจะซื้อสินค้าหรืออยากจะนำสินค้าเราไปเสนอให้กับต่างประเทศเราต้องทำไงคะขนสินค้าเรานะคะนำตัวอย่างสินค้าเราขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศที่ต้องการนำสินค้าไปเสนอใช่หรือไม่ต้องไปด้วยตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ต้องไหมคะไม่ต้องนำสินค้าต่างๆที่ผลิตได้นะคะเสนอขายทางอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวก็มีคนมาสั่งซื้ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามีการติดต่อสื่อสารในการติดต่อค้าขายกันทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นนะคะไม่ต้องเดินทางไปเหมือนกับในสมัยก่อนนะคะการติดต่อก็รวดเร็วเวลาส่งสินค้าก็รวดเร็วด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะฐานการพัฒนาประเทศนะคะฐานการพัฒนาประเทศนะคะที่เน้นมากนะคะในเรื่องของประเทศในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งระหว่างภาครัฐบาลกับภาคเอกชนที่จะต้องร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะจึงจะทำให้ประเทศไทยเหล่านั้นเป็นฐานการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะคะมีการพัฒนาที่เป็นแบบยั่งยืนนะคะซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะพึ่งพาซึ่งกันและกันหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะประชาชนแล้วก็ฐานการพัฒนาเศรษฐกิจต้องพึ่งตนเองได้ก็สอดคล้องกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงอีกนั่นเองนะคะถ้าพึ่งตนเองได้เวลาเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเราก็สามารถที่จะแก้ไขตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับฐานการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจผ่านไหมคะผ่านนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูนะคะแนวทางที่จะช่วยในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะประการที่หนึ่งด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพนะคะเราคงทราบดีว่าเศรษฐกิจกับการเมืองเนี่ยมักจะคู่กันถ้าบ้านเมืองสงบนะคะเศรษฐกิจก็จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วชาวต่างชาติก็จะกล้าที่จะเข้ามาลงทุนแต่ถ้าบ้านเมืองมีปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองนะคะต่างประเทศกล้าเข้ามาลงทุนไหมไม่กล้าเหมือนกับตัวอย่างเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ผ่านมาในประเทศไทย
ทำให้เศรษฐกิจต้องหยุดชะงักไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก็ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพนะคะทำได้อย่างไรบ้างนะคะนโยบายแรกเร่งรัดในเรื่องของการคลังนะคะนโยบายที่สองนะคะนโยบายทางด้านการเงินนะคะทางด้านการคลังนั้นนะคะต้องมีโครงการสำหรับในเรื่องของด้านรายจ่ายนะคะด้านรายจ่ายจะต้องมีการทำโครงการเอาไว้ล่วงหน้านะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เอามาใช้ในเรื่องของการคลังก็คือนโยบายในเรื่องของภาษีอากรนะคะเมื่อใดที่เงินสะพัดในท้องตลาดมากนะคะรัฐบาลก็อาจจะแก้ไขด้วยการเพิ่มอัตราภาษีขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดนะคะเงินในท้องตลาดเนี่ยฝืดเคืองรัฐบาลก็จะแก้ปัญหาด้วยการลดอัตราภาษีลงมาเพื่อให้เงินนั้นกระจายในท้องตลาดมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นนโยบายทางด้านการคลังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสนับสนุนดูแลในเรื่องของสภาพคล่องทางด้านการเงินนะคะให้สามารถที่จะนำเงินออกมาใช้ในท้องตลาดได้มากนะคะสภาพคล่องปัจจุบันนี้คงไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมคะทุกหัวระแหงถ้าเราต้องการที่จะมีเงินใช้เรามีเพียงแค่บัตร ATM ใบเดียวเราสามารถที่จะถอนเงินเราสามารถที่จะฝากเงินได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะนะคะสะดวกต่อการที่จะนำเงินมาใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงเครื่อง ATM มีปิดไหมมีปิดไหมคะไม่มีเราสามารถที่จะถอนได้ตลอดเวลาและก็สามารถที่จะฝากได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะซึ่งต่างจากสมัยก่อนเราต้องมีสมุดถือขึ้นไปธนาคารใช่ไหมคะถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ธนาคารปิดไหมปิดนะคะหรือหลังจากช่วงเวลาธนาคารนี่จะเปิดทำการประมาณ3 โมงครึ่งถึง 4 โมงหลังจากนั้นเขาก็จะเคลียร์บัญชีนะคะถ้าหลังจากนี้เราไปเบิกเงินกับธนาคารได้ไหมไม่ได้ก็ต้องรอวันต่อไปที่ธนาคารเปิดทำให้สภาพคล่องของเงินช้าไหมคะช้าแต่เดี๋ยวนี้มี ATM เราต้องการเงินนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเรายังสามารถที่จะไปกด ATM ได้นะคะยิ่งสำคัญกว่านั้นเงินไม่พอใน ATM ของเราสามารถที่จะเบิกเงินเกินบัญชีได้นะคะหรือใช้บัตรเครดิตไปซื้อสินค้าเอามาใช้ก่อนล่วงหน้าได้อันนี้จะเป็นการพัฒนานโยบายทางด้านการเงินสภาพคล่องที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังต้องรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินให้เป็นที่ไว้วางใจระหว่างประเทศนะคะเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าผ่านไหมคะเรียบร้อยนะคะครูอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีทัศน์ดีๆให้นักเรียนได้ชมนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจนะคะวิธีการกระตุ้นนะคะด้วยการชะลอเงินทุนไหลออกนอกประเทศนะคะจะเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจได้นะคะซึ่งนโยบายนี้ที่เด่นชัดในเรื่องของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวจำได้ไหมคะรัฐบาลสนับสนุนให้เที่ยวในประเทศไทยเงินจะได้สะพัดอยู่ในประเทศไทยหรือซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่คนไทยเป็นผู้ผลิตนะคะใช้สินค้าที่เป็นของไทยอันนี้ก็จะชะลอเงินทุนไหลออกนอกประเทศประการที่สองรักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะรักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะคะมุ่งส่งสินค้าออกมากกว่าที่จะสั่งสินค้าเข้าถ้าเงินที่ออกนอกประเทศมากกว่าเงินที่ไหลเข้าประเทศเราจะขาดดุลทันทีแต่ถ้าสินค้าที่ส่งออกมากกว่าสินค้าที่สั่งเข้าเมื่อนั้นเราจะมีบัญชีเกินดุลสะพัดทันทีนะคะอันนั้นก็จะเป็นวิธีการที่นำมาใช้นะคะนโยบายที่3แก้ปัญหาและกระตุ้นภาคการผลิตนะคะนโยบายในการแก้ปัญหาและกระตุ้นนะคะภาคการผลิตนะคะด้วยการส่งออกให้มากๆโดยเฉพาะ
พืชผลทางด้านการเกษตรและก็ชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สินค้าทางด้านอุตสาหกรรมรวมทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโชคดีของประเทศไทยเรานะคะเรามีภูมิประเทศที่มีรูปภูมิประเทศทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำตกทะเลภูเขาสูงๆป่าไม้อะไรต่างๆหรือนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสวนน้ำอะไรต่างๆนะคะที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากมายนะคะประการที่4ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจนะคะด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจนะคะผลิตสินค้าในชุมชนเป็นของที่ระลึกเป็นของโอท็อปแล้วก็ส่งเป็นสินค้าออกนะคะประการที่5ด้วยการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์รู้จักอสังหาริมทรัพย์ไหมคะอสังหาริมทรัพย์คืออะไรเอ่ยอย่างเช่นบ้านที่ดินรถยนต์นะคะหรือว่าเครื่องจักรพวกนี้จะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงตึกรามบ้านช่องอะไรพวกนี้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์เคลื่อนย้ายได้ไหมได้ไหมคะย้ายที่ดินจากปราณบุรีย้ายมาไว้ที่หัวหินได้ไหมยกแปลงมาเลยได้ไหมคะไม่ได้พวกนี้จะเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้บางคนบอกว่าครูที่ดินน่ะมันสามารถย้ายได้หนูขายหน้าดินผู้ปกครองหนูขายหน้าดินไปเขาตักใส่รถบรรทุกมาแล้วเขาก็มาถมไว้ที่หัวหินถามว่าได้แปลงโฉนดมาด้วยไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะประการที่6ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานนะคะมีหน่วยงานของรัฐบาลอย่างเช่นกรมฝีมือแรงงานนะคะที่ฝึกอบรมในเรื่องของแรงงานบางครั้งก็จะเป็นอบรมระยะยาวบางครั้งก็จะอบรมระยะสั้น7 วันอะไรประมาณ